โอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับเสียงอาจจะแหบๆหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหวัดนะครับนะผมก็เดี๋ยวค่ำๆผมจะลองไปตรวจดูนะครับห ลอนชิบหายเลยนะครับนะโอเควันนี้ก็มาอยู่กับอาชีพที่ลงดันแบบชิวๆอ่ะครับนะก็คืออาชีพสเลเยอร์นะครับลงดันล่าบอสวอก็ได้นะครับอาชีพนี้ลงดันล่าวอสบอครบเลยนะครับจัดเต็มเลยนะครับสุดจัดนะครับผมวันนี้ผมจะมาลงไนท์แมร์นะครับนะการ์ดที่จำเป็นเลยนะครับนี่ใบนี้นะครับ นะใครไม่มีต้องหานะครับนะผมจะเอาออกมาให้ดูก่อนอ็อกฮีโร่นะครับนี่ใบนี้นะครับมันจะไม่ให้เราโดนสตันนะครับสุดจัดเลยนะครับไนท์แมร์นี้การ์ดนี้คือโน1เลยนะครับต้องหามาใส่ให้ได้นะครับเพราะถ้าเราโดนสตันนี้จบเลยนะครับไปเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมกินอาหารก่อนผมจะกินเป็นนี่อาหารเพน5จานนะครับเพราะว่าเราโซโล่เดี่ยวนะครับเราไม่มีพระไม่มีอะไรนะครับเราต้องกิน5จานอีกจานนึงเรากินเป็นอาหารการตายนะครับอาหารการตายอยู่ในเนี่ยมีไหมเนี่ยอ๋อนี่นะครับกินไปอันหนึ่งนะครับโอเคปั๊บกินสเต็งสักเอ้ยกินในเนี่ยลืมกินอินนะครับ1อันจบนะครับก็กินหินขนาดไม่รู้ว่ามันเกี่ยวไหมนะครับกินมั่วเลยนะครับผมจะลงเป็นไนท์แมร์นะครับตัวนี้ใครสนใจไปดูในเพจได้นะครับไนท์แมร์อันนี้คือโหมดธรรมดานะครับแต่ผมจะเอาโหมดสุดนะครับนี่โหมดสุดตัวนี้อันที่2นะครับโหมดสุดแบบโหดๆเลยนะครับไปคนเดียวเลยนะครับขอแค่มีการ์ดใบนี้นะครับเพราะว่าอาชีพอื่นก็ลงได้นะครับอาชีพที่มันแบบวงกว้างอย่างนี้นะครับซุปโนอะไรอย่างเงี้ยในคีก็ต้องมีการ์ดตีกระจายครับการ์ดฟาโฟนะผมจะเปิดออโต้เลยนะครับ นะเปิดออโต้เลยนะครับผมจะยืนแถวๆนี้นะครับเพื่อนๆยืนแถวนี้เปิดออโต้เลยนะครับอย่าลืมเอาแมวชุบมาด้วยนะครับหรือถ้าใครกลัวตายอีกก็เอาแมวน้ำมานะครับดูนะครับชิวจัดนะครับ เปิดออโต้เลยนะครับ สุดเท่มีการ์ดใบนี้นี้จบเลยนะครับสบายนะครับผมลองถอดการ์ดลงแล้วนะครับไม่ได้นะครับโดนสตันรัวๆเลยนะครับเราไม่ใช่ตีปกตินะถ้าตีปกตินี่น่าจะพอไปได้อยู่นะครับมันจะมีบางตัวที่มันจะดูดมานาเรานะครับแล้วก็เพิ่มมานาให้เต็มกดบัฟอย่าลืมเอาสกิลนี้มาไว้ออโต้นะครับเพื่อนๆช่วยได้มากเลยนะครับเนี่ยมันจะมีลูกไฟรอบตัวนะครับพวกมอนพวกอะไรมันจะไม่โดนเรานะครับเนี่ยเห็นไหมมีรอบไฟขึ้นนะครับมันจะได้ไม่ถึงตัวเรานะครับเห็นไหมสุดจัดเลยนะครับอันนี้คือผมออโต้เลยนะครับ ผมก็อันนี้คือผมลงครั้งแรกเลยนะครับแต่ก่อนผมต้องจ้างนะผมต้องจ้างลงนะครับเพราะว่าผมไม่มีตัวโหดต้องจ้างลงใครสนใจตัวนี้ไปดูในเพจได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องสกิลอะไรเซตยังไงนะครับเดี๋ยวผมลงให้ดูก่อนมันซูมออกได้ไหมเนี่ยได้อยู่นะครับ
เนี่ยผมจะยืนจุดนี้นะครับกลัวโดนลูกไฟนะครับระวังลูกไฟหล่นนะครับต้มเลยนะเนี่ยมันจะมาแล้วครับลูกไฟรอบหน้านี่แหละระวังด้วยนะครับจบเลยนะครับทีเดียวมาแล้วครับมาแล้วโอ้เกือบผมนะครับโอ้โหเกือบเลยนะครับเมื่อกี้เกือบถูกลูกไฟมาอะไรกันนะครับมันจะมีเพลิงอยู่ที่พื้นด้วยนะครับต้องหลบให้ดีนะครับสบายครับตัวนี้ออโต้เลยนะครับออโต้จบเลยนะครับแค่เดินหลบเฉยๆก็พอมันจะมีบางตัวดูดมานาแล้วก็ต้องเพิ่มมานาให้เต็มนะครับลงดันสบายครับช่วยเพื่อนในกิลแบกเลยไม่ต้องช่วยนะครับแบกเพื่อนเลยนะครับได้ลูกไฟมาอีกแล้วนะครับระวังลูกไฟเกือบนะครับนิดเดียวนะครับเกือบโดนนะครับเมื่อกี้นิดเดียวอันนี้มันมาบังผมไอ้เนี่ยอันนี้คือผมลงไปแล้วนะครับผมเลยมาลงให้เพื่อนดูอีกรอบนะครับอาทิตย์หน้าผมก็ได้เปิดการ์ดบอสแล้วนะครับนี่ใกล้ละมูนไลท์รอผมอยู่นะครับเนี่ยเปิดออโต้เลยไม่ต้องกลัวนะครับสุดจัดนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีเรียงสกิลออโต้ให้นะครับแต่กดบัฟเราต้องกดเองนะครับถ้ากดบัฟเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะไปโดนตัวอื่นเอ้ยเดี๋ยวมันจะไม่ต่อเนื่องนะครับเอาสกิลใส่ออโต้อย่างเดียวเลยนะครับสบายนะครับมีการ์ดออกถ้าไม่มีการ์ดออกต้องเดินเดินดีๆครับต้องเดินหลบดีๆเลยนะครับถ้าไม่มีการ์ดออกฮีโร่สมุดค่อนข้างโหดนะครับตัวนี้นะอันนี้คือสมุดครับเดือดจัดใครสนใจเอาไปแบกเพื่อนนะครับเอาไปแบกกิลสบายนะครับตัวนี้ผมบอกไว้เลยนะครับลงในแมนเปิดออโต้นะครับโคตรโหดเราจะมีใบด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดหินเฮ้ยน้ำแข็งนะครับออกมาก่อนน้ำแข็งเราจะเดินช้านะครับจบละเนี่ยผมจะยืนจุดแถวเนี้ยครับเห็นไหมถ้าเราเดินลูกไฟมันก็จะขึ้นนะครับกดบัฟหนึ่งทีนะครับก่อนเห็นไหมบอสผมโอ้โหวันฮิตเลยนะครับ 4M นะครับเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ขยับนะครับผมบอกเลยโอ้ต่อไปเป็นเพลิงไฟนะครับต่อไปเป็นเพลิงไฟนะผมจะขยับมานิดหนึ่งนะครับเป็นเพลิงไฟนะแล้วเราจะดูตรงการ์ดนี่นะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับถ้าเราหลบไม่ดีนี่เรียบร้อยเลยนะครับเอ้ยโอ้โหเกือบนะครับเกือบผมโอ้โหนิดเดียวนะครับเนี่ยเพลิงไฟนิดเดียวเลยนะครับจบนะครับ ID นี้เอาไปวอลได้นะครับเปิดออโต้เลยนะครับสุดจัด นี่แหละครับทำไมคนถึงชอบเล่นสเลย์นะครับเพราะมันมันอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะมันต้องมันอย่างนี้นะครับของนี้เป็นออฟจอกเกาะเลยนะครับจอกเกาะผมเท่าไหร่เนี่ยออฟจอกเกาะเกือบทั้งตัวเลยนะครับจอกเกาะผมโอ้โห200นะครับจอกอวี200นะครับโอ้โหเดือดจัดนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าสายเวทมันจอกเกาะเท่าไหร่แต่กายภาพนี้150นะครับแต่ส่วนมากผมเห็นคนลงผมเห็นคนเล่นเวทนี้บางตัวนี่จอกเกาะ200นะครับไม่รู้มันเท่าไหร่นะ
ใกล้จะจบแล้วล่ะครับสเลย์เปิดออโต้เลยนะครับแค่กดบัฟเฉยๆก็พอนะครับยืนอยู่เฉยๆชิวๆนะครับ นะเปิดออโต้เลยนะครับไม่ต้องกดสกิลให้งงนะครับ นะไม่ต้องกดสกิลให้งงนะครับยืนออโต้เลยนะครับเอ้ยมันนะครับเนี่ยผมเก็บไปเล่นเองดีกว่าไหมใครสนใจนะไปดูในเพจได้นะครับถ้าใครมี ID ไม่ได้เล่นนะครับเบื่อแล้วหรือเลิกเล่นนะครับทักมาขายได้นะครับของประมาณนี้สวยๆอย่างนี้ผมจัดให้เลยนะครับดีกว่าปล่อยทิ้งไว้นะครับโอ้โหแรงจัดมากเฮ้ยอันนี้มันจะเป็นบอสตัวนี้นะครับบอสจะเกิดแหละนี่มันจะเป็นบอสไอ้ตัวนี้มันจะโอ้ยเวทเราสบายนะครับผมว่าน่าจะวันฮิตนะตัวนี้เดี๋ยวรอมันเกิดมันจะเกิดตรงนี้นะเพราะว่าเราตีวันฮิตอยู่แล้วเดี๋ยวรอมันเกิดก่อนโอ้โหหลับเลยนะครับไม่ได้ขยับเลยนะครับเฮ้ยลูกไฟนะครับเดี๋ยวรอบหน้าลูกไฟนะเราต้องยืนดีๆนะครับเรียบร้อยเลยนะครับสัตว์เลี้ยงผมนี่เลือดไม่ขยับเลยนะครับไอผู้ช่วยครับสัตว์เลี้ยงเพราะว่าบอสมันเข้าไม่ถึงนะมันโดนกงไฟที่ผมขึ้นเนี่ยเห็นไหมกลมๆเนี่ยครับไอไม่โดนนะครับเออผมว่าถ้าผมยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่เฉยๆเนี่ยเปิดออโต้ผมว่าจบได้นะครับจบได้เลยหรือว่ามีพระตัวหนึ่งอ่ะเออเราเปิดออโต้ทิ้งไว้เลยนะครับ นะผมว่าไม่สุดนะครับตัวเนี้ยสบายนะครับปุ๊บโอ้โหดาเมจอย่างจบเอ้าจบแล้วครับจบแล้วครับโอ้โหเย็ดเข้จบโคตรไวนะครับ โอ้โหสุดจัดนะครับตัวนี้จบอย่างไวนะครับมาเรามาดูสเตตัสกันนะครับสเตตัสที่ผมอัพประมาณนี้นะครับไม่ได้ลงวิทเลยนะครับเพราะว่าผมเอามาลงรักมันจะคอมโบกับไอ้กับการ์ดกับหมวกนะครับผมมีหลังด้วยนะครับมีหลังไอ้คิด้วยนะครับแต่ไม่ได้ใส่นะครับผมจะใส่เป็นหลังตัวนี้แทนนะครับเพราะมันจะแรงกว่าเพราะมันลงเล็กคูณ2นะครับนะเนี่ยมันจะคอมโบกับหมวกกับการ์ดนะครับเหตุผลที่ผมลงรักนะครับของนะครับผมจะใส่เป็นเซฟจอกเกาะเลยนะครับหมดเลยนะครับแต่ถ้าใครจอกเกาะเกิน200ก็ใส่เป็นเพิ่มดาเมจได้นะครับนะนี่คือของนะครับจอกเกาะ30แล้วก็ออฟจอกเกาะ10นะครับเป็นการ์ดตัวนี้นะครับนะเนี่ยการ์ดดอกไม้ดาวนี่นะครับปัจจุบันไม่ติดประมูลแล้วนะครับไปดูได้นะครับอันนี้เป็นรถไล่นะครับนะการ์ดใส่เป็นใบนี้นะครับอันนี้ไม่แพงนะครับตัวนี้ไม่แพงเนี่ยการ์ดตัวนี้ไม่แพงนะครับเนี่ยการ์ดตัวนี้ไม่แพงนะครับเสื้อคลุมใส่เป็นตัวนี้นะครับออฟสุดนะครับ M8% นะครับใส่เป็นฮาร์ปี้ดาวนะครับรองเท้า M8% ออฟสุดนะครับลิลิกผมใส่เป็นเพิ่ม MBTK นะครับอันนี้ยังไม่ได้อัพสุดนะครับส่วนประดับนะครับใส่เป็นจอกเกาะนะครับนะประมาณนั้นนะครับสองข้างเลยนะครับตัวนี้แรงสุดนะครับคาถาตัวนี้แรงกว่ามือนะครับแรงกว่ามือของสเลเยอร์นะครับเยอะเลยนะครับนะใส่เป็นการ์ดหอยนะครับ2ใบก็จะคอมโบกับหมวกนะครับถ้ามีหลังก็ใส่นะครับแต่ถ้าใครมีปีกสีแฉกใส่ปีกสีแฉกดีกว่านะครับที่เหลือก็ใส่เป็นอันไหนก็ได้นะครับรูนจำเป็นนะครับผมว่าตัวนี้จำเป็นมากนะครับมันจะมีอยู่2ตัวนะครับเพื่อนๆที่จำเป็นสุดๆนะครับ
นี่เอ้ยไม่ใช่นะครับเออถูกแหละนี่นะครับรูนนี้แถว3นะครับมันจะดูดซับดาเมจทั้งหมดนะครับนะสกิลไหนนะครับสกิลที่ผมเปิดออโต้ไว้นี่ครับสกิลเนี้ยเนี่ยสกิลไฟวงกลมเนี่ยถ้าเรายืนอยู่ในวงกลมเนี่ยเราจะโดนดาเมจไอเราจะโดนดาเมจน้อยนะครับเห็นไหมมันจะดูดซับดาเมจทั้งหมดนะครับแต่ดาเมจจะเข้าเราอยู่นะครับแต่เข้าเราเบานะครับกับรูนนี้นะครับเห็นไหมมันจะลบทุกอย่างทั้งหมดเลยนะครับที่เหลือเพื่อนๆก็จัดตามผมได้เลยนะครับโอเคนะครับฝังอาวุธเป็นเฮ้ยฝังอาวุธโอ้โหฝังอาวุธมี4อันเลยนะครับแต่ผมยังไม่ได้ฝังนะครับยังไม่ได้ทำนะครับผมจะไปฝังเป็นอาวุธอีกอันหนึ่งเพราะว่าผมมีหินอยู่300อันเดี๋ยวผมจะไปฝังโอ้โหแค่นี้ก็สุดจัดแล้วครับไม่ต้องฝังก็ได้นะโอ้โหลืมปิดกิลนะครับเดี๋ยวผมออกกิลก่อนตัวนี้เพิ่งได้มานะครับไม่รู้กิลไหนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวค่อยออกแล้วกันสกิลนะครับสกิลผมจะอัพแบบนี้นะครับเพื่อนๆแคปได้เลยนะครับหยุดคลิปเอาเลยนะครับเพราะว่าคลิปมันโดนแล้วนะครับ โอเคเซตออโต้นะครับที่ผมใช้นะครับอันนี้กดทิ้งไปก่อนแล้วเอาอันที่2นี่นะครับหรือที่มันอยู่อันไหนก็ได้นะครับให้เลือกตัวนี้นะครับนี่ให้เลือกตัวนี้เลยนะครับเนี่ยให้เลือกตัวนี้ดาเมจแรงมากนะครับน่าจะแรงสุดแล้วครับ ถ้าใครไม่มีตัวนี้นะครับแสดงว่าเพื่อนๆยังไม่ได้อัพสกิลนี้นะครับเนี่ยสกิลนี้ต้องไปอัพนะครับมันถึงจะมีนะอย่าลืมนี่คือเซตออโต้นะครับอีกอันนึงอันนี้นะครับลงมาลากมาใส่นะครับอันนี้ลากมาใส่อันนี้ลากมาใส่อันนี้ลากมาใส่แค่นี้นะครับเซตออโต้บัฟรวมนะครับนี่บัฟรวมผมใส่บัฟรวมใส่เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับหรือเอาออกก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีอยู่แล้วก็ใส่เป็นตัวนี้แทนประมาณนั้นนะครับ น่าจะมีประมาณนี้นะครับจบแล้วลงง่ายๆนะครับออโต้นะครับหัวใจหลักมันอยู่ใบเดียวนี้เลยนะครับออกฮีโร่นะครับนี่มันจะการสตันทุกสตันบนโลกนี้นะครับกันหมดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากชิลกว่านี้นะครับใส่เสือนะครับมันจะกันพวกไอ้เนี่ยใส่เสือนี่ชิลเลยนะครับแต่แค่นี้ก็เหลือแล้วครับเหลือเฟือแล้วนะครับเสือมันแพงเกินไปนะเราแตะไม่ได้หรอก โอเคคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ